คือหลังจากที่ผมโพสต์คลิปไปอ่ะหลังจากนั้นวันไม่เกิน2วันมั้งพี่บี้มาคอมเมนต์ในคลิปมึงว่ากูโดนปะโยกสิครับผมตอบเองนะผมอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตให้คุณผู้ชมหลังจากที่ลงคลิปเขาคือใคร EP7 ไปประมาณเกือบ1สัปดาห์กว่าๆนะผมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูคลิปนี้ก็น่าจะครบ1สัปดาห์พอดีนะผมก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านมากๆที่ให้ความสนใจนะครับผมแล้วก็เกิดคอมเมนต์เกิดการพูดคุยโลกออนไลน์หลายคอมเมนต์มากๆนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้คลิปนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าว่าในโลกออนไลน์เขาคิดเห็นกันยังไงบ้างเอาจริงๆก็คือคอมเมนต์นี่คือรันเยอะมากคุณผู้ชมผมอ่านล่าสุดตอนที่ถ่ายคลิปนี้เนี่ยประมาณจะถึง1,000คอมเมนต์แล้วอ่ะแล้วก็พยายามไปคัดๆดูนะผมอันไหนที่ผมเห็นว่าน่าสนใจก็หยิบมาคัดอ่านก็แล้วกันนะครับถ้าให้อ่านทั้งหมดในคลิปมันไม่ไหวแม่งเยอะเกินก่อนเดี๋ยวพูดกันถึงในฝั่งของ Facebook กันก่อนท่านผู้ชมนี่ผมไปเจออันนี้มาเพิ่งเห็นหลังจากที่เขาโพสต์ไปประมาณวัน2วันนะผมชื่อเพจว่าปลั๊กไทยบายมหาชนีนะผมก็พูดถึงว่ามีช่องยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์วิเคราะห์สถานการณ์พี่ๆเดอะสกาว่าตอนนี้ยอดวิวตกเพราะสาเหตุใดแล้วก็พูดถึงเดอะสกาหมูกระทะนะครับผมซึ่งเนี่ยเขาเห็นด้วยอย่างนึงก็คือในฐานะที่ตัวเขาเองเนี่ยก็ทำเพจอาหารการที่คุณบี้ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ร้านอาหารของตัวเองเป็นหลักและเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังเพราะมีคนติดตามมากตอนเปิดก็ขนเอาเครือข่ายเพื่อนๆยูทูบเบอร์ดังๆมาช่วยโปรโมทเต็มไปหมดแต่ตอนเลิกกิจการหรือปิดร้านควรใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียในการแจ้งคนติดตามหรือลูกค้าว่ากิจการเลิกไปแล้วไม่ใช่รอให้คนไปถึงร้านหรือพบว่าร้านเลิกกิจการรายงานบน Google Map ว่าร้านปิดโซเชียลใช้ประชาสัมพันธ์โปรโมทร้านได้และก็ใช้แจ้งอย่างจริงจังแก่ลูกค้าก็ได้ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแม้ว่าจะเป็นข่าวสารว่าต้องปิดร้านซึ่งไม่แน่ใจว่าที่ไม่โพสต์แจ้งลูกค้าเพราะอาที่ตัวเองปิดการหรือเปล่าแต่พี่บี้ก็เคยสอนว่าการเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างมันก็ดีมากไม่ใช่เหรอไม่ต้องกลัวคนบูลลี่เพราะคนเข้าใจพี่บี้ยังมีอีกเยอะแยะเราแจ้งให้ลูกค้าที่รักเราดีกว่าซึ่งปัจจุบันเพจหลักเดอะสกาหมูกระทะที่เคยมีก็ค้นหาไม่เจอแล้วอันนี้ผมลองกลับไปค้นหานะคุณผู้ชมผมยังค้นหาเจออยู่นะไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราจริงใจก็จะมีคนเข้าใจคนที่เข้าใจเราจะช่วยพยุงเราสายใจคนที่เข้ารักเราดีกว่านั่นคือคนที่อาจจะเคยดูคลิปและคิดถึงวันที่พี่บี้เปิดร้านหมูกระทะและตามไปกินแต่พอไปถึงร้านปิดดังนั้นเราควรแจ้งลูกค้าส่วนคนจะแซะจะติจะอะไรก็ช่างมันนะผมโอเคอย่างที่บอกก็คือเขาก็เห็นด้วยกับผมอย่างที่ผมแจ้งไปคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะผู้ชมเราอาจจะมองว่าเฮ้ยสังคมออนไลน์มันมีคนบูลลี่เยอะแต่ในทางกลับกันเราต้องตีความก่อนว่ายังไงก็ตามอ่ะมันมีคนบูลลี่จริงไหมมันมีแต่มันก็มีคนที่สนับสนุนเราจริงๆมันก็ยังมีนะผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าปิดอ่ะก็ควรจะแจ้งนะครับผมแจ้งเอาไว้ก่อนหรือผมไปเห็นบางคนเขาบอกเขาแนะนำว่าถ้าทำแบบนี้เลยอ่ะบางช่องเขาที่แบบกิจกรรมเขาล้มอ่ะเขาทำคลิปเลยนะเว้ยว่าแบบทำไมร้านถึงเจ๊งอะไรแบบเนี้ยแบบทำเป็นคลิปอีกทีเลยอ่ะเหมือนเบนเข็มไปผู้ชมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไหนๆก็ไปไม่ได้แล้วก็เอามันมาทำคอนเทนต์ไปเลยผมว่าอย่างเงี้ยก็น่าจะทำได้นะเว้ยและอันนี้เนี่ยผมเป็นเพจ My True Love อันนี้ขอพูดถึงพาร์ท Facebook ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะไปใน YouTube ยาวๆเลยครับคุณผู้ชมเพจนี้เขาก็พูดบอกว่าคนดูช่องพี่บี้หายไปไหนกันหมดจากที่ไปเสาะหาตามกลุ่มหลักๆแล้วก็ทราบประมาณว่าคอนเทนต์ช่องดูจับฉายมากคือพี่แกเล่นทำเกือบทุกอย่างทั้งล้อเลียนทำอาหารแข่งกินไปเที่ยวทำคลิปเกาะกระแสบ้าๆกลายเป็นว่าคนดูก็ไม่รู้ว่าช่องนี้เน้นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน่อันนี้ผมว่าก็จริงส่วนหนึ่งว่ะคือในส่วนนี้ผมมองว่าเขาเหมือนทำพี่บี้เขาทำแบบนี้มาเยอะๆตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วไงแล้วกลายเป็นว่าเขาก็เลยทำแบบนี้มาเรื่อยๆเราเลยยังมองไม่ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยการที่พี่บี้ทำแบบนี้มันเป็นการจับฉายหรือเปล่าเหมือนกับว่ามันกลายเป็นคอนเทนต์หลักของช่องไปแล้วที่ว่าทำอะไรเยอะๆแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามีส่วนทำให้คอนเทนต์คนตามแล้วดูแล้วไม่เห็นไม่ชัดไหมว่าจริงๆแล้วช่องหลักๆและไอเดนติตี้ตัวหลักของช่องคืออะไรกันแน่ผมว่าก็มีส่วนนะครับผมคอนเทนต์ก็ทำดูซ้ำๆเดิมๆจนไม่สามารถสร้างฐานคนดูหน้าใหม่ได้คนจะเน้นไปดูคลิปสั้นหรือตดหรือต๊อกตอกกันหรือต๊อกตอกกันหมดจะเห็นว่ายอดวิวคลิปสั้นบี้จะเยอะกว่าคลิปยาวในช่องอีกจริงครับในช็อตก็เช่นเดียวกันอันนี้ผมถึงบอกว่าหลายๆคนตีความว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลเรื่องการมีคลิปสั้นเข้ามาหรือว่าคนรุ่นใหม่สมาธิสั้นลงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่คิดว่าการที่มีคลิปสั้นมาเนี่ยทำให้คนดูเปลี่ยนฐานทาร์เก็ตไปนะครับคุณผู้ชมทีมงานใหม่ดูไม่คุ้นเคยหรือโดดเด่นอะไรมากนะอีกอย่างนึงถ้าคุณพี่ไม่ทำร้านหมูกระทะแล้วก็จะออกไปทางการหรือเลิกกิจการไปเปลี่ยนทางอื่นดีกว่าโอเคซึ่งในเพจของคุณ My True Love เนี่ยผมเห็นว่าเหมือนเขามีประเด็นนะคือผมไม่ได้มีอะไรกับเขาท่านผู้ชมเพิ่งมาเห็นโพสต์เขาหลังจากที่เขาลงโพสต์ประมาณ 2-3 วันนะผมแล้วก็มาเห็นเนี่ยว่าเขาโพสต์ในคอมเมนต์อีกทีนึงว่าเพื่อมีหลายคนบอกว่าผมไปก๊อปคลิปนี้มาแล้วเอามาโพสต์ลงจริงๆผมก็ไม่ได้คิดเอง 100% ขนาดนั้นแต่ก็ต้องหาข้อมูลที่มาที่ไปด้วยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นโดยตอนแรกก็โพสต์ไปเหมือนจะเขียนว่าเราคิดเองจริงๆเราก็ไปหาข้อมูลจากที่อื่นมาบ้างความคิดเห็นมันก็เลยเหมือนกันในคลิปนี้หรือคนอื่นๆบ้างแหละสุดท้ายผมก็ไม่ได้มีเจตนาก๊อปจากคลิปนี้แต่อย่างใดถ้า
้ายังมีคนไม่พอใจหรือผมก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอโทษช่องต่อเมงด้วยนะครับอันนี้ผมบอกนะคุณผู้ชมผมไม่ติดใจอะไรกับเขานะเพราะว่าจากที่ผมอ่านเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยแล้วจากที่ผมอ่านของเขามันก็มีบางข้อที่มันไม่ได้ผมไม่ได้พูดอะเช่นเขาบอกว่าเรื่องการทำคอนเทนต์ของบีบีที่มีเยอะเกินนะผมอันนี้ก็ไม่ติดอะไรใจความหลักที่ผมอยากจะสื่อก็คือผมไม่ติดอะไรเว้ยผมชอบด้วยซ้ำการที่แบบว่าผมทำอะไรบางสิ่งไปแล้วผู้คุณเอาไปพูดกันแบบไปวิเคราะห์ในแบบของตัวเองหรือยังไงก็ตามนะผมอยากรับฟังมาบ้างว่าพวกคุณคิดเห็นอะไรกันยังไงเนี่ยผมเพราะฉะนั้นเกิดคุณ My True Love มาเห็นคลิปนี้บอกไว้ว่าผมไม่ติดใจเลยนะผมชอบด้วยซ้ำที่มีคนพูดคุยถึงประเด็นต่างๆนะครับผมอยากให้มันแบบเป็นโลกโซเชียลมันแบบเราพูดคุยกันได้อย่างอิสระไม่ต้องมันคิดมากคุณชมนะผมอยากให้เป็นแบบนี้นะผมเนี่ยแล้วพอเขาแปะรูปกูไปแล้วมันมีคนเล่นช่องสลิป SPT ผมเรียกคุณสมัยต่อไปเราไปที่คอมเมนต์กันใน YouTube กันบ้างท่านผู้ชมบอกเลยหลากหลายมากๆเดี๋ยวจะสุ่มๆ มาแล้วกันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมจากใจที่ไปดู Bee The Scar คือเราโตเกินกว่าที่จะดูอะไรแบบนี้แล้วมันสนุกเหมือนตอนเด็กอันนั้นจะตกคำว่าไม่ไปนะผมความสนใจมันก็ต่างกันมากพอสมควรไปตามวัยคอนเทนต์มันไม่โตตามไปกับฐานคนดูเดิมๆอ่ะนึกภาพช่องในอาร์มก็ได้ที่คนดูอายุมากขึ้นแต่ก็ยังติดตามดูตลอดเวลาโอเคที่เขายกตัวอย่างช่องผลของนายอาร์มาผมว่าน่าสนใจนะครับผมเขาบอกว่าช่องพี่บี้เนี่ยมันบอกว่าคอนเทนต์ในสมัยก่อนเป็นยังไงปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ถ้าเปรียบเทียบช่องนายอาร์มอ่ะถ้าเกิดใครตามช่องนายอาร์มก็จะเห็นว่าสมัยก่อนแบบถ้าคุณตามจริงๆเลยอ่ะคุณจะนึกถึงช่องนายอาร์มที่เขารีวิวเกมเว้ยแล้วมันก็แบบคือก็รีวิวเกมตามมันเป็นเทรนด์ช่วงนั้นที่ฮิตมากๆในระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีหลายๆช่องที่รีวิวเกมเป็นแนวเดียวกันผุดขึ้นมาเยอะเลยแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดกับการช่องนายอาร์มยังคงรีวิวเกมอยู่ผมคิดว่าก็น่าจะไม่เวิร์กนะผมบวกกับการที่ว่าพี่อาร์มนายอาร์มของเราเนี่ยเขาไปทำงานต่างประเทศไปทำงานด้านนู้นด้านนี้แล้วแบบเติบโตขึ้นตามวัยของเขามันเลยทำให้คอนเทนต์ที่เขาทำเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามช่วงเวลาความเหมาะสมอย่างปัจจุบันนี้นายอัมเขาก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีโลกปัจจุบันหรืออะไรแบบนี้ที่บอกว่าผมมองว่ามันเข้าถึงคนได้ง่ายมากๆนะเช่นแบบพูดถึงเรื่อง call center ถ้าเกิดเราให้คนธรรมดามาพูดอย่างผมไปพูดเนี่ยมันก็อาจจะแบบดูเฉยๆใช่ปะแต่ถ้าเกิดให้นายอัมพูดถึงเรื่องระบบที่แบบว่าเฮ้ยมันแฮกได้จากเนี้ยและได้อาร์มเป็นคนพูดอะมันจะดูน่าเชื่อถือมากๆเลยซึ่งผมว่าเออมันก็เป็นการอะแดปต์ปรับการทำคอนเทนต์ของช่องที่มันโตไปตามตัวของคนทำคอนเทนต์นะครับผมผมมองว่ายกในอาร์มมาก็น่าสนใจเหมือนกันคอมเมนต์ต่อไปผมบอกว่าจากคนหนึ่งที่ชอบดูเดอะสกามากๆจนมาวันนี้ไม่ได้ติดตามหรือดูแล้วผมอยากได้คอมเมนต์แบบนี้มากเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ดูพี่ๆนะตอนนานมากคุณผู้ชมจนปัจจุบันแทบไม่ได้ดูแล้วแต่ผมอยากได้คนที่ดูแบบเนี้ยดูพี่ๆแบบจริงๆจังๆแบบสมัยนึงเลยแล้วก็หายไปเพราะอะไรเนี่ยผมเขาก็จะบอกว่าอาจจะดูบ้างถ้าคอนเทนต์แบบน่าสนใจช่วงที่มันสนุกและพีคมากคือช่วงที่เดอะสกาเดอะสแน็คและก็อีบิกทามยังอยู่สตูดิโอเดียวกันทุกคนดูสนิทกันเหมือนครอบครัวเล่นกันแกล้งกันมันมากทีมงานเก่ามีคาแรคเตอร์ชัดเจนสุดๆดูเป็นออฟฟิศที่บรรยากาศสนุกสนานมากๆพอเดอะสแน็คเริ่มออกไปทำสตูของตัวเองมันก็ยังสนุกอยู่เพราะยังมีอีบิกทามแต่พอหลังจากที่อีบิกทามย้ายออกไปนี่ว่าเริ่มก่อยนิดๆและแบบรู้สึกได้ชัดแต่ว่าพี่บี้ขาดมือซ้ายแล้วก็มือขวาไปแต่ว่าตัวชูโรงที่แบบเป็นตัวป่วนอย่างพี่บี้เท่ากับพี่จิโน่แล้วก็พี่เอกพานุนั่นเองแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังโชคดีที่หลังจากนั้นยังมีพี่มาร์คเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้เหมือนช่วงนั้นช่องพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องอัลกอริทึมด้วยและเริ่มกลับมาสนุกอีกครั้งแต่อีกไม่นานพี่มาร์คก็ออกไปจากช่องแบบไม่ได้แจ้งอะไรปล่อยคนดูงงและยอดวิวก็เริ่มหายไปไม่รู้ว่าตรงนี้พอจะอนุมานได้ไหมว่าช่องขาดครีเอทีฟเก่งๆเลยทำให้คอนเทนต์ไม่น่าสนใจเท่าที่ควรจนส่งผลถึงยอดวิวอะบวกกับการเจอกระแสดราม่าต่างๆที่ตามมาอีกหลายเรื่องแต่ที่ดูส่งผลกับช่องไม่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องกรณีของน้องปิดปีนโอเคนี่ผมพูดไปแล้วเนื้อบทในคลิปหลักนะไม่แน่ใจว่าช่วงนี้พี่บี้ยังโฟกัสงาน YouTube เป็นอันดับหนึ่งไหมหรือเมื่อเติบโตขึ้นอาจสนใจในธุรกิจที่ทำให้ความมั่นคงได้มากกว่าบทบาททาง YouTube ก็อาจจะลดลงให้โอกาสช่องรุ่นใหม่ได้เติบโตต่อไปก็เป็นไปได้ส่วนเราก็ขอบคุณที่พี่บี้เคยเป็นความสุขความสนุกช่วงหนึ่งในวัยเด็กในวันนี้เราโตขึ้นและอาจจะมีความสนใจที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ยังคงเป็นกำลังใจให้พี่บี้ในการทำสิ่งที่รักต่อไปเสมอนะคะนี่ผมว่าดีเลยนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าพี่บี้อาจจะแบบไม่ได้โฟกัส YouTube เป็นงานหลักเท่าเมื่อก่อนแล้วนี่ผมบอกไม่ได้นะผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ใช่พี่บี้นะผมแต่จากการที่อ่านอันนี้ก็คือแบบโอเคมีหลายๆคนที่คิดในหลายแง่มุมที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมผมว่า 10.71 บวก 98.29 มันไม่น่าจะใช่เท่ากับ 100%แล้วกูคือผมพูดเป็นมุกมาในคลิปว่าถ้าเกิดว่าตอนในเด็กผมตกเลขใช่ปะแต่ตอนนี้ผมไม่ตกเลขแล้วเพราะผมฉลาดแต่สรุปก็คือกูคำนวณเลขผิดเฮียมันต้องเป็น 89.29 กูสลับกันเป็น 98.29 อ่ะเนี่ยถ้าอาจารย์กูกลับมาดูก็น่าจะบ่นจริงๆแบบเนี่ย
สมแล้วที่มึงตกขนาดใช้ ChatGPT ช่วยมึงยังตอบผิดเลยคนดูชอบบีบี้โตขึ้นแต่คอนเทนต์ยังดึงดูดเด็กพอเด็กรุ่นนี้มันก็ไม่ได้ดูพี่บี้ดูอย่างคิวเทช่วงทำช่องแรกกับตอนนี้คอนเทนต์ต่างจากเดิมคนดูก็โตขึ้นกับคิวเทแต่ยังไงพี่ก็ยังคงเป็นตำนานอยู่ดีโอเคเรื่องของคิวเทก็เหมือนกันคุณชมอย่างที่ผมบอกคือคอนเทนต์ตอนแรกของคิวเทเนี่ยแบบมีคอนเทนต์เต้นทำอะไรแบบบ้าบ้าบอแบบบ้าบ้าบอแบบผมกล้าพูดเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนพูดเองว่าเขาทำอะไรแบบนั้นเพื่อแบบเป็นจุดขายของตัวเองแต่ปัจจุบันถ้าเกิดคุณชมไปดูคลิปของคิวเทก็จะเห็นว่าเขาบ้าบ้าบออยู่ไหมก็มีบ้างแต่ถ้าเกิดเทียบคาแรคเตอร์กันแบบชัดเจนอะอย่างคลิปปัจจุบันที่ไปแบบท่องเที่ยวเงี้ยกับคาแรคเตอร์สมัยก่อนที่ถ่ายคลิปอยู่บ้านมันต่างกันมากคุณชมenergy มันยังสนุกแบบคนละแบบกันบอกอย่างนี้ดีกว่ามันสนุกคนละแบบกันนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มได้จริงๆถ้าเกิดว่าคิวเทยังทำเหมือนเดิมอยู่นะตอนนั้นกับตอนนี้และยอดมันจะยังดีเหมือนเดิมไหมไม่มีอะไรบอกได้นะครับผมแต่ที่อันนี้เขาบอกมาเนี่ยก็คือมีหลายๆคนพูดตรงกันในคอมเมนต์นั่นก็คือแบบว่าคอนเทนต์ของช่องพี่บีเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้โตตามกลุ่มคนดูนะครับผมแต่มันก็ยังมีบางคอนเทนต์นะที่ผมไปอ่านมาที่เขาบอกว่าอย่างคอนเทนต์เที่ยวไหมครับของพี่บีเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ชอบนะคุณชมแบบเมื่อก่อนไม่ได้มีคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์หลักใช่ปะในช่องบีเดอะสกาสมัยแรกๆเลยอันเนี้ยเพิ่งจะมีเพิ่มมาเมื่อไม่นานมานี้หรือนานแล้วก็ไม่รู้กันชมแต่คอนเทนต์เที่ยวไหมครับเนี่ยผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ก็ดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อยู่นะก็ยังดูว่าพี่บี้ก็ยังปรับตัวอยู่นะครับผมอาจจะแบบไม่ได้พลิกซ้ายเป็นขวาขนาดถ้าแบบช่องอื่นๆที่ผมยกตัวอย่างมาขนาดนั้นหรอกแต่ก็ปรับตัวไหมก็ปรับตัวครับจากใจคนทำ YouTube มาแล้ว10ปีทำไมคนดูพี่บี้น้อยลงอันนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมมาลองอ่านกันน่าสนใจ1คนไม่คุ้นชินกับทีมงานใหม่เพราะอาจเข้าถึงพวกเขาได้ยากทีมงานเก่ามีความฮา Relatable เติมสีสันให้คลิปทำให้เหมือนเราเป็นคนคนนึงที่อยู่ในคลิปนั้นแต่เสียดายที่ทีมงานที่ฮาไปที่ช่องของตัวเองกันหมดแล้วยกตัวอย่างเช่น Epic Time ที่ไปมีสตูของตัวเองและกวาดผู้ติดตามไปได้ถึง7ล้านคนอันนี้ผมมองว่าจริงๆแล้วช่วงแรกๆที่ Epic Time ทำสตูดิโอแยกและผู้ติดตามอาจจะแบบไม่ได้กวาดหรือไงวะหมายถึงว่ากลุ่มคนดูที่ติดตาม Epic Time ชุดแรกก็อาจจะเป็นคนดูที่ดูช่องพี่บี้เหมือนกันแต่ว่า energy ที่เขาดูเขาอาจจะรู้สึกว่าอีบิกไทม์กับพี่บี้เหมือนกันแต่พออีบิกไทม์แยกไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไปดูอีบิกไทม์แทนได้เขาจะดูพี่บี้เดอะสกาเขาอาจจะเขาอยากจะสื่อประมาณนี้ปะที่ผมเข้าใจนะคุณผู้ชม2คอนเทนต์ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งคู่มือมนุษย์เจอประจำเอสบี้เที่ยวไหมครับรีวิวของล้อเลียนคลิปทำอาหารคอนเทนต์ที่พี่บี้ทำมันดูมั่วไปหมดตกลงพี่บี้จะทำคลิปประเภทไหนกันแน่การจะมีชื่อเสียงบนยูทูบได้ต้องมีคอนเทนต์เป็นหลักแหล่งจะทำคอนเทนต์ก็ทำแค่เที่ยวอย่างเดียวจะล้อเรียนกระแสก็ล้อเรียนกระแสพี่บี้ดังบน YouTube เพราะอะไรผมยังไม่รู้เลยเพราะเขาทำคลิปหลายประเภทมากคุณล่ะอธิบายได้ไหมว่าพี่บี้ทำคอนเทนต์ประเภทไหนถ้าให้ผมอธิบายอันนี้ไม่รู้ขอถามบทแล้วกันนะแต่ผมถามถ้าเกิดผมบอกเลยเอาจริงๆมันเป็นจุดหลักในการทำโซเชียลมีเดียนะเว้ยคุณผู้ชมผมบอกก่อนเวลาที่คุณจะทำคอนเทนต์ออนไลน์คุณต้องถามตัวเองนะว่าถ้าเกิดคนพูดถึงเรื่องนี้และเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกนั่นแหละคือคุณสักเซสแล้วนะครับผมอย่างเช่นบอกว่าพูดถึงไอทีแล้วคุณนึกถึงนายอาร์มเป็นคนแรกถ้าเกิดว่านายอาร์มสักเซสแล้วว่าเขาเป็นฝ่ายไอทีนะครับผมอันนี้ที่เขาจะถามก็คือเป็นคำถามที่ดีนะเขาอยากจะถามว่าถ้าคุณพูดถึงพี่บี้คุณนึกถึงเรื่องไหนหรือถ้าเกิดคุณพูดถึงเรื่องไหนแล้วคุณนึกถึงพี่บี้เป็นเรื่องแรกนั่นคือจุดสำคัญถ้าถามผมมองถึงเรื่องพาโรดี้การล้อเลียนว่ะผมนึกถึงเรื่องนี้นะไม่นึกถึงเรื่องคู่มือมนุษย์เป็นเรื่องแรกหรือแบบรีวิวของอะไรแบบนี้ทำอาหารเที่ยวไหมครับผมไม่ได้คิดเป็นเรื่องแรกถ้าเกิดคุณพูดถึงบีบี้ผมนึกถึงการทำคลิปล้อเลียนนะครับผมแบบพาโรดี้สำหรับผมนะสำหรับคุณคืออะไรบอกได้หรือเขาดังเพราะเขาเป็นคนแรกที่ทำยูทูบในประเทศไทยถ้าช่องยูทูบที่ผมติดตามเป็นช่องท่องเที่ยวมีสาระเขาหันมาทำคลิปล้อเลียนหนังคลิปสัตว์เลี้ยงคุณยังกดติดตามอยู่ไหมน่าสนใจนะครับผมถ้าเกิดพลิกเลยผมคิดว่าก็พูดไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเขาพลิกถ้าเกิดช่องอื่นที่แบบว่าเป็นช่องที่แบบท่องเที่ยวแล้วอยู่พลิกมาเป็นแนวพาโรดี้ถ้าเกิดเขาเป็นช่องที่แบบทำแล้วมันแบบคาแรคเตอร์เขามันเด่นมากจนมันน่าจดจำก็ทำได้นะครับผมในมุมมองของผมนะสามคนดูเก่ามูฟออนไปหมดแล้วเด็กใหม่ๆไปดูช่องอื่นๆไปดูสกีบีดีอะไรแบบนี้อันนี้เขาไม่เขียนนะผมเติมเองคุณชอบดูคลิปบี้เดนสกาตอนเด็กเพราะมันเอนเตอร์เทนนิ่งคลิปพี่บี้ส่วนใหญ่จะทำสำหรับเด็กประถมมัธยมแต่ตอนนี้คนที่เคยติดตามพี่บี้เข้าสู่วัยทำงานกันแล้วจึงอาจจะไม่มีเวลาดูและพี่บี้ไม่สามารถหาเด็กๆประถมมัธยมใหม่ๆให้เข้ามาดูคลิปได้เพราะว่าเด็กๆไปดูช่องอื่นเช่น My Madness QT Opa Point of View หมดแล้วโอเคอันนี้ผมว่าก็มีส่วนแต่ถามว่าผมไปดูมาคุณผู้ชมก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะที่แบบเป็นเด็กวัยที่เขายกตัวอย่างมาและยังรู้จักพี่บี้
อยู่ผมใช้คำว่ารู้จักพี่บี้นะไม่ได้ใช้คำว่าติดตามดูคอนเทนต์ของพี่บี้ผมบอกไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่านะครับผมแบบมันจะมีคลิปนึงที่ผมใส่ไปในตัวอย่างมั้งถ้าเกิดใส่ไปในตัวเขาคือใคร EP7 มั้งคุณจะเห็นว่าแบบจะมีกลุ่มเป็นเด็กนักเรียนมัธยมหรือประถมนี่แหละนะครับผมที่เห็นพี่บี้แล้วก็รู้จักอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มนี้ที่ดูคอนเทนต์พี่บี้จริงๆแบบติดตามเป็นกลุ่มหลักหรือเป็นแค่เด็กที่เห็นและรู้จักพี่บี้แล้วก็เลยทักทายนะครับผมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆแล้วเขาก็ทิ้งทายไปนะผมว่าผมไม่ได้หัวเราะเยาะหรืออะไรนะครับก็แค่ความเห็นจากคนที่เคยล้มเหลวจนมาถึง 700,000 ซับแค่นั้นเองพี่บี้ไม่ต้องฟังผมก็ได้ยังไงผมก็เขายังดีใจที่พี่บี้ทำคลิปเพื่อความสนุกไม่ใช่ทำเพื่อยอดวิวหรือเงินอยู่ดีนะครับผมโอเคฝากเอาใจช่วยทั้งคู่ด้วยนะครับผมอันนี้ผมมองว่ามันเป็นหลักจริงๆนะการทำคลิปแล้วมันได้เงินเป็นเรื่องที่ดีเว้ยแต่ผมอยากให้เป็นหนึ่งอย่างเลยก็คือการที่คุณจะทำอะไรสักอย่างอ่ะคุณควรจะมีแพชชั่นแล้วก็มีความสุขกับมันอย่างผมทำคลิปเนี้ยผมทำเอาเงินกูพูดแบบแม่โอ้ยเอาเงินแต่ถ้าเกิดผมทำและผมได้เงินแต่ผมไม่มีความสุขในการทำมันผมก็ไม่อยากทำคุณผู้ชมแต่ที่ผมทำเนี้ยเพราะผมมีความสุขในการทำคลิปมันด้วยผมเลยยังทำอยู่นะครับผมเลยถามในคลิปเนี้ยว่าแบบว่าถ้าพี่บี้ยังทำแล้วยังมีความสุขในการทำคลิปอยู่ถึงแม้ว่าคนดูจะแบบมีน้อยแค่หลักหมื่นหรือว่าหลักพันก็ตามอ่ะแต่ถ้าเกิดยังมีคนดูแล้วพี่บี้ยังทำแล้วยังมีความสุขอยู่ผมว่าทำต่อไปนะครับผมทำช่องมีผู้ติดตามหลักหมื่นยอดวิวหลักพันแต่ผมไม่เสียใจนะกับการผมมีความสุขที่ได้มอบพลังบวกแก่ทุกคนแม้เพียงยอดวิวจะน้อยแต่สำหรับผมมันโคตรดีใจเลยยอมรับว่ามีท้อบ้างแต่เพราะมันคืองานที่ผมอยากทำผมเลยไปต่อเรื่อยๆสนุกกับมันต่อไปพอรอผมช่วยในเรื่องจังหวะนะมีขึ้นมีลงปกติทำให้ดีในปัจจุบันก็พอนะผมคุณ My Dear Boy 99สำหรับสมาชิกด้วยขอบคุณมากครับผมนั่นแหละคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือแต่ละคนมันมีจังหวะชีวิตไม่เท่ากันด้วยพี่บี้อ่ะผมเห็นหลายคนเม้นบอกนะไม่ใช่ว่าตอนนี้แกแบบหมดกระแสนะผมมองว่าแกประสบความสำเร็จมานานแล้วในตอนที่พวกเรายังไม่ได้เริ่มทำอ่ะเก็ตปะพี่บี้ทำ YouTube ได้โล่แสนซับได้เป็นที่รู้จักได้ออกข่าวได้ออกทีวีได้มีอะไรต่างๆมากมายอ่ะตั้งแต่ตอนที่แบบผมยังไม่เริ่มทำ YouTube ด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าเขาซักเซสไปหมดแล้วมันอาจจะแบบใช้คำว่าแบบหมดแล้วไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละคนตั้งเป้าหมายไม่เหมือนกันผมไม่รู้ว่าเป้าหมายจริงๆของพี่บี้เนี่ยปลายทางคืออะไรแต่ผมมองว่าความสำเร็จหลักๆที่คนคนหนึ่งจะได้อะผมมองว่าพี่บี้สำเร็จไปเยอะมากๆแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราตีความได้หรอกว่าการที่ยอดวิวปัจจุบันของช่องเขาเนี่ยลดลงจากเมื่อก่อนแบบหลักหมื่นหลักพันเท่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เขาทุกข์ก็ได้เพราะว่าเขาสำเร็จไปแล้วคุณผู้ชมและเขาอาจจะไม่ได้ท้อแล้วซ้ำอาจจะแบบแค่มีบางคนที่แบบว่าเฮ้ยทำไมยอดวิวน้อยลงแล้วครับพี่แบบนี้มันหมดตำนานพี่หรือเปล่าเนี่ยความจริงก็คือคนที่ทุกข์อาจจะเป็นพวกคุณก็ได้ที่แบบคุณไปทุกข์อะไรเขาอาจจะไม่ได้ทุกข์ก็ได้นะผมเริ่มตามตั้งแต่ตอนที่พี่บี้เต้นแรกๆแต่พอเราโตขึ้นอยู่ๆก็เลิกดูไปเองหันมาดูคลิปที่เกี่ยวกับข่าวหรือกระแสมากกว่าที่จะกลับไปดูคลิปสนุกๆแกล้งกันเหมือนตอนเด็กๆตอนที่พี่แกเปิดร้านหมูกระทะสาขาแรกผมเองก็ไปกินนะครับ2ครั้งเลยส่วนตัวคิดว่าอร่อยดีนะครับดีมากครับรู้เสียดายชิบหายเลยถ้าเกิดผมไปเร็วกว่านี้สาขา3ผมอาจจะได้กินนะคุณผู้ชมผมคิดอยู่นะเว้ยเพราะอย่างนี้ผมบอกไปในคลิปว่าสตาร์หมูกระทะสาขา3เจริญนครน่ะผมเซิร์ชแล้วว่าเปิดอยู่แล้วผมจะไปแต่จากนั้นวัน2วันแล้วผมจะไปอ่ะผมเซิร์ชอีกทีเค้าอัปเดตว่าปิดผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมไปเร็วกว่านั้นสักวัน2วันผมอาจจะได้กินแต่นั่นแหละผมอย่างนี้เค้าบอกก็คือแบบก็ยังคอมเมนต์ก็ยังพูดถึงเรื่องการเรื่องของการที่คนดูเนี่ยโตขึ้นแต่ว่าคอนเทนต์ของพี่บีอาจจะรู้สึกแบบว่าไม่ได้โตขึ้นตามเค้านะครับผมแต่จริงๆก็คือบอกไม่ได้นะว่าแบบคอนเทนต์ที่พี่บีทําอ่ะไม่ได้โตตามขึ้นจริงๆหรือเปล่าคือแบบว่ามันไม่มีความมันไม่ได้มีเครื่องวัดแบบตรงเป๊ะๆครับว่ามันโตตามหรือว่าไม่ได้โตตามกันแน่นะผมเพราะส่วนใหญ่เรื่องที่พี่ๆทำอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันคอมมอนมากๆใช่แบบว่าเดี๋ยวนี้เราเห็นก็แบบมีเตะบอลบ้างใช่ไหมมีเรื่องกระแสตามช่วงเวลานั้นๆอ่ะผมรู้สึกว่ามันยังวัดไม่ได้แบบชัดเจนนะเว้ยว่ามันโตตามกลุ่มคนดูที่เป็นเด็กและกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเปล่านะครับผมถ้าวัดได้ชัดมันต้องดูตามช่องที่แบบว่าทำเรื่องความสนใจของกลุ่มคนนั้นๆแบบชัดเจนเลยใช่แบบว่าช่องนึงที่แบบพูดถึงเรื่องอะไรดีอะแบบพูดถึงเรื่องโดเรมอนสมัยนึงที่แบบโดเรมอนฮิตแล้วปัจจุบันเขามาทำเกี่ยวกับสกิลที่ทอยเลตแบบนี้มันเห็นชัดเจนว่าเขาเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะว่าแบบว่ากลุ่มนี้อะไรเป็นยังไงถ้าเกิดปัจจุบันยังทำเรื่องโดเรมอนอยู่ก็อาจจะไม่ฮิตเท่ากับถ้าเปรียบเทียบกับเจ้า Squidy Toilet ถูกปะอันเนี้ยมันเห็นชัดเจนแต่ของช่องพี่นี่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นมันยังดูเป็นคอมมอนมากๆหรือในขนาดเดียวกันการที่มันดูคอมมอนหรือแบบดูคอมมอนมากๆเกินไปมันเลยแบบทำให้มันไม่ได้เด่นมากพออย่างที่ผมพูดไปในคลิปนะครับผมเวลาเรากดติดตามใน YouTube รู้สึกว่าคลิปมันไม่ค่อยขึ้นหน้าฟีดหน้าแรกแต่ถ้าไม่กดติดตามแล้วคนดูช่องคุณบ่อยๆคุณอัพคลิปปุ๊บขึ้นหน้าฟีดปั๊บนี่ความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับเวลาเปิดแอป YouTube มาส่วนใหญ่ก็จะหาอะไรดูหน้าฟีดก่อนถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจก็อาจจะพิมพ์ค้นหาโอเคอันนี้น่าจะลิงก์ไปในเรื่องของการที่ว่าคนกดติดตามช่อง YouTube ของพี่บี้ที่มีถึง14ล้านคนนะครับผมส่วนตัวผมเหมือนกันนะผมอ่ะกดซับ YouTube หลายช่องมากแต่ผมไม่ค่อยกด
เวลาเข้า YouTube ไม่ค่อยกดในหน้าติดตามไว้แต่ผมจะชอบกดในหน้าฟีดแรกแล้วให้ YouTube มันอัปเดตว่าตอนนี้มันมีอะไรเทรนด์ในน่าสนใจบ้างแต่หน้าฟีดแรกของผมบางทีก็จะขึ้นแนะนำช่องที่ผมกดติดตามนะเขาอัปคลิปนะใช่แบบว่าพี่กายพี่ปิมอัปคลิปเล่นเกมใหม่แล้วมันขึ้นมาหน้าฟีดแล้วผมดูเงี้ยผมก็ดูนะทั้งนั้นที่แบบไม่ได้กดดูช่องติดตามนะผมเนี่ยจะเป็นผลที่บอกได้ว่าคนดูที่กด Subscriber ช่องBB 14ล้านคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้กดดูหน้ากดติดตามซะส่วนใหญ่แต่อาจจะแบบกดหน้าฟีดแรกที่อัปเดตเทรนด์ว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วคลิปของBB ช่วงหลังเนี่ยอาจจะแบบอย่างที่บอกก็คือแบบว่าไม่ได้เด่นมากถึงขั้นจะแบบจะขึ้นเป็นหน้าฟีดแรกขนาดนั้นคนดูก็เลยไม่ได้เห็นคลิปอะไรประมาณนี้นะผมอันนี้พูดถึงเรื่องอัลกอริทึมแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมอัลกอริทึมมันไม่ได้แบบส่งผลขนาดนั้นตัวการหลักๆก็คือ Content is King อยู่ดีนะครับผมกลางๆไม่ได้ติดตามแกแต่ก็ไม่ได้เกลียดแกมีหลายคลิปผมเคยดูพี่บี้ชอบบ้างไม่ชอบบ้างปนกันไปครับแต่มีบางเรื่องที่ผมกังวลผมดูคลิปคุณต่อเมงแล้วนำเสนอดีนะครับจะได้รู้เรื่องบางเรื่องแต่ไม่เคยรู้ด้วยเป็นชีวประวัติที่ดีครับแต่ในบางมุมก็ดูเป็นการซ้ำคนที่ล้มอยู่อาจจะต้องระวังผมเชื่อว่าคุณต่อเมงไม่ได้มีเจตนาที่ให้ร้ายพี่บี้แต่คนอื่นๆที่ดูจะคิดได้แบบนั้นทุกคนหรือเปล่าต้องระวังว่าเขาอาจจะไปเม้นไม่ว่าร้ายคนที่เราทำคลิปด้วยมันอาจจะเป็นการทำร้ายคนอื่นทางอ้อมเหมือนกันครับคือผมไม่ได้ชอบพี่บี้แต่ก็รู้ว่าแกคงมีความพยายามทำแค่ไม่ถูกจริตผมที่ดูแล้วแกคงไม่ได้เป็นคนเลวอะไรฝากทุกคนคิดถึงจุดนี้ด้วยนะครับเป็นน้ำใจนักกีฬาใจเขาใจเราเผื่อวันหนึ่งอาจจะมีชีวประวัติของเราแบบนี้บ้างก็ได้ครับผมนะผมมองว่าคอมเมนต์อันนี้ดีนะครับขอบคุณมากที่แจ้งเตือนกันนะผมมองว่าการที่ผมทำคลิปแบบนี้ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคุณผู้ชมการที่มีคนอยู่ในซีรีส์เขาคือใครเนี่ยผมบอกอยากจะให้ผู้ชมหลายคนเข้าใจอีกรอบนึงเลยว่าไม่ได้หมายความว่าคนที่มาออกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีกระแสในแง่ลบเสมอไปนะครับผมถึงแม้ว่าบางคนแม่งจะเป็นในแง่นั้นก็ตามนะครับผมแต่ผมจะทำคนในซีรีส์นี้ต่อเมื่อเขาคนนั้นเป็นคนที่มีชีวประวัติหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่น่าสนใจและเขาต้องเป็นคนที่แบบเด่นหรือว่าดังในโลกอินเทอร์เน็ตพอสมควรนะครับผมซึ่งอย่างกรณีของพี่บี้เนี่ยมันมีเรื่องของกรณีเรื่องช่องของเขาที่มียอดวิวลดลงบวกกับเรื่องของสกาหมูกระทะรวมบวกกับเรื่องที่ว่าผมไปดูในเพจเขาแล้วผมหารูปมีที่ผมเคยขำแต่ไม่ขำไม่เจอมันมีหลายเรื่องผสมรวมกันผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องของพี่บี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและอยากจะหยิบมานำเสนอนะครับผมแล้วคุณก็จะเห็นว่าในคลิปเนี่ยผมไม่ได้ซ้ำเติมพี่บี้อะไรขนาดนั้นอาจจะมีบางมุกที่ผมเล่นแซวเขาบ้างนี่ขออภัยด้วยที่แบบถ้าเกิดพี่บี้ดูแล้วพี่บี้รู้สึกไม่ดีอันนี้ขออภัยด้วยนะผมแต่จุดประสงค์จริงๆของผมไม่ได้อยากที่จะซ้ำเติมเลยคุณก็เห็นในท้ายคลิปว่าผมพูดอะไรยังไงไปนะครับผมอาจจะรู้สึกตลอดว่าการที่ผมกล้าพูดแบบนี้ในโลกออนไลน์ในคลิปวิดีโอหรือว่าในสื่อต่างๆเนี่ยถ้าผมกล้าพูดแบบนี้เวลาไปเจอตัวจริงของคนคนนั้นผมก็ควรที่จะกล้าพูดประโยคนี้เช่นเดียวกันผมจะคิดอย่างนี้ตลอดเนี่ยผมที่ผมพูดเป็นคลิปผมรู้สึกว่าถ้าเกิดผมเจอบีบี้แล้วมีโอกาสได้พูดแบบนี้ผมก็คงจะพูดแบบนั้นเหมือนกันเลยอยากจะปลูกฝังให้ทุกคนคิดเสมอว่าแบบเราเห็นคนเนี้ยในเน็ตแล้วแบบเฮ้ยเราเม้นเซลไปเขาไม่เห็นแล้วหรอกอย่าทำแบบนั้นมันแบบเหมือนเราเก่งหลังคีย์บอร์ดคุณผู้ชมเก็ทป่ะเราต้องคิดเสมอด้วยว่าถ้าเกิดเรากล้าด่าเขาแบบนี้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรากล้าพูดถึงเขาแบบในอินเทอร์เน็ตถ้าเกิดเราเจอเขาตัวจริงเราจะกล้าพูดแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณกล้าคุณก็ทำ ผมนึงทำคลิปให้มันออกมาเป็นแบบนี้ไงเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเจอพี่บี้แบบนี้ผมจะต้องกล้าพูดสิ่งที่ผมพูดในคลิปนี้ไปกับเขาด้วยถ้าเกิดผมเจอตัวจริงเขาแต่ก็ต้องดูวาระโอกาสแล้วท่านผู้ชมถ้าแบบไปเจอตอนนี้ควรจะพูดแบบไหนก็ต้องดูอีกทีนึงนะไม่ใช่แบบอยู่ไปเจอเขาแรกโผล่พุ่งพูดถึงเรื่องเดือนสกาหมูกระทะติชมแบบนี้ไม่ใช่นะผมต้องดูบรรยากาศด้วยนะครับผมแต่ขอบคุณเมนนี่นะที่แจ้งเตือนกันนะผมเป็นอะไรที่ดีนะที่แบบผมอยากระดมลงผู้ชมอย่าเก่งหลังคีย์บอร์ดอย่าแบบพิมพ์ขนาดผมพูดอย่างนั้นไปในคลิปว่าแบบว่ามึงเห็นพี่บี้เขาอาจจะแบบทำธุรกิจรันไม่ได้ตามที่เขาตั้งเป้าไว้แต่เขาก็ยังรันมาได้จนแบบ2ปีกว่าด้วยกันอ่ะคือเขายังทำได้แต่แม่งก็ยังมีบางเป็นที่แบบแซวเรื่องหมูกระทะเขาอยู่เก็ทปะถึงบอกครับโลกออนไลน์นี่แม่งเป็นยังไงคุณผู้ชมจากที่ดูคลิปคุณเมงก็พูดไปตามข้อเท็จจริงแหละไม่ได้ใส่ร้ายหรือด้อยค่าเหยียดหยามอะไรแถมยังชี้แจงให้พี่บี้อีกในตอนท้ายถ้าผมเป็นพี่บี้ผมรู้สึกดีกว่าวิดีโอนี้นะขอบคุณครับผมไม่รู้พี่บี้รู้สึกดีกว่าวิดีโอผมหรือเปล่า ผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ผมพูดตามความจริงผมไม่ได้อวยพี่บี้ไม่ได้อะไรเลยมันคือความจริงครับมันคือแฟกต์ตามนั้นเลยนะครับผมเรื่องคอนเทนต์ผมก็มองตามมุมมองของผู้บริโภคคนที่ดูจริงๆแหละว่าแบบถ้ามุมมองผมก็มองว่าก็ดูไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นนะผมไม่ได้แบบพูดเย็นยอแบบว่าเฮ้ยมึงว่าคอนเทนต์พี่บี้ไม่ได้โตตามคนดูแล้วคอนเทนต์ช่องมึงใหม่นักหรอก็อาจจะไม่ใช่ครับเพราะผมก็พูดไม่ได้ใช่ไหมเพราะคนดูกลุ่มฐานคนดูพี่บี้กับผมก็คนละกลุ่มกันนะครับผมแต่นี่พูดในกรณีของพี่บี้ดิผมก็ต้องพูดในแบบนี้ไปแล้วก็ต้องสรุปความเป็นจริงอย่างที่บอกคือแบบในคลิปมันจะมีช่วงที่แบบผมไม่ได้พูดใช่ปะว่าเพราะอะไรกลุ่มคนดูถึงเรื่องที่จะแบบไม่ดูช่องพี่ต่อผมเลือกให้เป็นช่องทางที่สองก็คือให้คุณอะที่เป็นคนดูช่องพี่จริงๆแล้วไม่ได้ดูมาคอมเมนต์บอกผมอยากอ่านเว้ยซึ่งก็คือคลิปนี้นะผมขอบคุณมากทุกคน
ที่มาคอมเมนต์กันส่วนพี่ผมไม่รู้ว่าจะรู้สึกดีกับวิดีโอที่ผมทำไปหรือเปล่าของผมแต่ว่าผมก็รู้สึกจริงใจจริงๆนะที่ผมพูดไปอย่างนั้นอ่ะอย่างที่บอกถ้าเกิดผมเจอพี่เรียกผมก็คงพูดตามที่ผมพูดวิดีโอนั้นในผมไม่ได้ประจบประแจงพูดกันแบบจริงใจในความรู้สึกจริงๆในใจนะครับผมคอมเมนต์นี้บอกว่าน้อยคนมากที่จะออกมาตอบโต้ในซีรีส์เขาคือใครเพราะอะไรครับผู้ชมเพราะประเด็นก็คือหลังจากที่ผมโพสต์คลิปไปอ่ะหลังจากนั้นวันไม่เกิน2วันมั้งพี่มาคอมเมนต์ในคลิปว่าคุณโดนปะ พี่บี้นะผมคอมเมนต์บอกว่าขอบคุณที่สละเวลาและความพยายามทำวิดีโอเกี่ยวกับผมนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจติดตามเรื่องราวต่างๆและช่วยสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่มากขึ้นผมถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจและผมจะนำไปพิจารณาปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นครับผมพี่บี้ตอบดีนะคุณผู้ชมตอบดีแล้วก็ตอบแบบเซฟมากผมอ่านข้อความพี่บี้แล้วผมตีความไม่ออกแล้วพี่บี้กำลังรู้สึกอะไรอยู่แต่หลายๆคนคอมเมนต์บอกว่าพี่ตอบรับสถานการณ์ได้ดีมากๆดูเป็นผู้ใหญ่มากๆผมก็รู้สึกเช่นนั้นนะครับผมและอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าผมไม่รู้ว่าพี่ถูกใจไม่ถูกใจหรือยังไงกับที่ผมทำออกไปนะแต่ผมบอกเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดผมเจอพี่แล้วผมมีโอกาสพูดแบบนี้เรื่องนี้กับเขาเนี่ยผมก็คงพูดตามนั้นอย่างที่ผมพูดไปในคลิปนะครับผมจะไม่แบบไม่มีการแซวไม่มีการซ้ำเติมอะไรกันเนื้อผมวันหนึ่งผมอาจจะล้มบ้างก็ได้ถูกปะเออแต่ถ้าเกิดมันเกิดเรื่องนั้นจริงๆอ่ะก็ต้องรับตามสภาพปรับปรุงกันไปอย่างเรื่องของสกาหมูทะจริงๆของพี่บี้เนี่ยผมมองว่าก็น่าจะอย่างที่เราเห็นกันแล้วล่ะมีหลายๆเพจพูดนะว่าน่าจะแบบเลิกกิจการไปจริงๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็พัฒนาต่อไปไม่ใช่เรื่องผิดครับล้มได้ก็มีลุกได้มีบางคนบอกว่าเตรียมโดนไม้สั่น ไม่นะผมไม่ได้อะไรมากคุณชมกูจะโดนสไนเปอร์จริงๆอ่ะกูไม่ใช่พี่บี้คุณผู้ชมเชื่อปะถ้าเกิดผมจะโดนสไนเปอร์จริงๆอ่ะไม่ใช่พี่บี้My mate Ned โอเคนะคุณผู้ชมคลิปนี้มีประมาณนี้ผมก็ขอบคุณมากที่รับชมจนจบแล้วก็เข้าไปชมเขาเอ้ยใคร EP 7กันที่ใช้เวลาทำประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนคุณผู้ชมทำนานมากนะครับผม EP ต่อไปนี่ก็อย่างที่บอกนะก็ผมไม่อยากเร่งเวลาผมอยากปล่อยจอยไปเรื่อยๆเลยอยากจะโผล่มาตรงไหนก็เดี๋ยวก็ได้เห็นกันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากที่ดูคลิปจนจบนะครับผมคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปนี้คอมเมนต์ผมไว้ได้คลิปนี้ได้นะครับผมอย่างที่บอกคุณผู้ชมฝากไว้หนึ่งอย่างนะโลกออนไลน์เนี่ยผมอยากให้แบบพวกคุณแบ่งมันได้อะว่าแบบว่าเฮ้ยอันไหนควรทำไม่ควรทำนะผมถ้าเกิดคุณกล้าพูดแบบเนี้ยในโลกออนไลน์คุณก็ควรที่จะกล้าทำแบบนี้ในโลกชีวิตจริงเหมือนกันอย่างที่ผมบอกคือแบบว่าผมเห็นหลายคนมากที่แบบคอมเมนต์ในแง่ลบไปคนอื่นๆแต่แบบรูปเขายังเป็นรูปอวตารเป็นใครไม่รู้คุณอาจจะแบบเป็นเด็กหลังคีย์บอร์ดเป็นคนที่แบบว่าพ่นคำร้ายๆใส่คนอื่นแล้วก็แบบตัวเองไม่ได้ผลกระทบอะไรนะครับผมแต่ผมมองว่าคนอื่นๆได้ผลกระทบทำคลิปนี้มาไปพี่บี้โดนว่ามีไหมมีคนว่าผมมีไหมมันก็มีเหมือนกันอย่างเนี้ยเธอทำให้เราเห็นว่ามันไม่มีใครหรอกครับที่พี่โดนคนด่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณโดนคนไม่ชอบหน้าอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าโลกออนไลน์เราตอนนี้มีการแบบใส่หน้ากากเข้าหากันเยอะมากคุณผู้ชมแบบว่าเราเก่งในโลกออนไลน์อ่ะเราทำอะไรก็ได้ไม่มีคนรู้ว่าเราเป็นใครเราก็แบบอยากจะปากเกี่ยวพูดอะไรกับใครก็ได้ซึ่งผมส่วนตัวผมโคตรไม่ชอบคุณผู้ชมผมเลยแบบเปิดหน้าไงถึงแบบว่าในคลิปเขาใครผมจะแบบไม่ได้มีหน้าไม่ได้แบบเห็นเป็นคลิปแบบเนี้ยแต่มันก็ยังมีหน้าผมอยู่คุณผู้ชมยังเห็นและยังรู้ว่าไอ้ห่าเนี่ยที่ทำคลิปพูดเนี่ยแม่งเป็นใครเขายังรู้ไงเป็นปะแต่บางคนแบบเม้นว่าคนอื่นแบบเนี้ยแบบเสียหายแล้วแบบไม่เปิดหน้าไม่รู้เป็นใครผมมองว่าแบบแม่งไม่แฟร์เลยนะครับผมฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่แบบใช้โลกออนไลน์ใช้โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยากให้จานนึกถึงใจเขาใจเราท่านผู้ชมคิดแค่ว่าง่ายๆคีย์หลักสำคัญเนี่ยถ้าคุณกล้าพิมพ์แบบเนี้ยคอมเมนต์แบบเนี้ยคุณต้องกล้าพูดแบบเนี้ยเวลาคุณเจอตัวเขาจริงๆด้วยผมขอแค่นี้ท่านผู้ชมนะครับผมเพราะว่าเวลาผมทำคลิปเขาคือใครผมคิดตลอดว่าถ้าเกิดผมพูดแบบนี้ไปเวลาผมเจอตัวจริงเขาเหล่านั้นอ่ะผมแม่งต้องกล้าพูดแบบนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้อยากให้เขาคือใคร EP 8เป็นใครคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปนี้เออเห็นเริ่มเห็นแล้วนะในคอมเมนต์หลายๆคนว่าอยากให้พี่ทำคนนี้หน่อยครับอะไรแบบนี้หน่อยครับนะครับผมถ้าแบบผมอินผมก็จะทำนะคุณผู้ชมถ้าไม่อินก็ไม่ทำนะสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมสวัสดีครับ